สวัสดีครับผมนะกลับมาพบกับโจดี้พาร์ทที่10นะครับเกลียดเสียงเก้าอี้ตัวเองจริงๆเลยอยากทุ่มทิ้งและเปลี่ยนใหม่เอาเลยครับหน้าเมนูวันนี้โจดี้ผมยาวแล้วผู้ชมครับได้เวลากลับสู่ยุคผู้หญิงของโจดี้นะฮะก่อนหน้านี้นี่ผู้ชายนะครับตัดช็อตคัทมาเลยโอเควันนี้เราจะมาต่อกันนะครับพาร์ทที่แล้วนี่เต็มอิ่มนะฮะเต็มไปด้วยความผูกพันของตัวละครและผมก็ยังไม่หายเสียใจเรื่องที่ช่วยพอไม่ได้นะครับแต่ก็ผมก็จะไม่ย้อนกลับไปเล่นเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่คิดไม่ทันนะครับช่วยเหลือไม่ทันมันไม่เหมือนรอบนั้นอันทิวดอนที่ช่วยคริสไม่ได้เพราะว่าจอยพังนะฮะอันนี้มันต่างกันครับชีวิตเรารีสตาร์ทใหม่ไม่ได้โอ้โคเหรอโอ้แมน It's been a long timeโจดี้ My little princess เจ้าหญิงตัวน้อยโอ้ดูเธอสิ God what a Oh my God woman you've become โตเป็นสาวแล้วนะเนี่ย Pretty as ever ยังน่ารักเหมือนเดิมเลย แต่ก็ยังเศร้าอยู่First time I saw you เหมือนครั้งแรกที่ฉันเจอเธอเลยนะหนูเศร้าค่ะ I can't even imagine how much I missed you คุณนึกไม่ออกหรอกว่าหนูคิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วไอเดนเป็นไงบ้างนั่นโอ้เย้เฮ้ย Good to see you too buddy ดีใจที่เจอนายพวกไปเดินคุยกันไม่เจอกันนานเลยครับแล้วนาธานล่ะฉันกังวลเหลือเกินพวกเขาตามหาเธอหนูต้องหนีออกมาหนูไม่มีทางเลือกเอานี่ไงมีให้ถามเรื่องถามเรื่องนาธานครับนาธานเป็นไงบ้างโอ้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นบิ๊กบอสแล้วนะฮะของ DPA เลยเขามาไกลมากนับจากตอนที่อยู่ในห้องแลบเล็กๆมาถามเรื่องโคบ้างครับแล้วคุณล่ะคุณทำอะไรอยู่ฉันทำงานในกลุ่มเล็กๆพยายามแยกประเภทของวิญญาณดูว่ามันมีกี่สปีชีส์ประมาณนั้นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าก็ได้ทำสิ่งที่อยากทำฮะเราถามเรื่องการทดลองดีกว่าเรื่องอินฟราเวิลด์ไปถึงไหนแล้วพวกเขาทุ่มงบหลายล้านเพื่อสร้างคอนเดนเซอร์ขึ้นมาอีกแล้วเหรอจะสร้างประตูอีกแล้วครับมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อมีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องรอบที่แล้วมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไงวะแล้วเรื่องนั้นล่ะที่หนูคุยด้วยอ่ะหาอะไรเจอบ้างหรือยังเรื่องอะไรวะในวันที่เธอเกิดผู้หญิงชื่อนอร่าเกรย์คลอดลูกที่โรงพยาบาล DPA นะฮะก็คือคลอดเราเหรอลูกของเธอถูกประกาศออกมาว่าคลอดมาแล้วตายอ้าวถามนอร่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาอีกไม่มากที่รู้คือเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของ DPA มา20กว่าปีแล้วShe also had a gift. เขาก็มีพรสวรรค์นั้นเหมือนกันนะก็คือแม่เราใช่ไหมอ่ะ Where is Nora now? Nora อยู่ไหนตอนนี้ She was interned. เขาถูกกักตัวในโรงพยาบาลจิตเวช Just after she gave birth. หลังจากที่เขาคลอดลูกดูจากเอกสารของเขาเขาก็คงยังอยู่ที่นั่นทำไมกลายเป็นโรงพยาบาลจิตเวชวะแม่หนูอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามา24ปีเหรอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นในเอกสารบอกมาแค่นั้นฉันเสียใจด้วยฉันต้องไปหาเธอรู้นะว่ารู้สึกยังไงโจดี้แต่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะไปหาเธออาจไม่ได้คำตอบหนูไม่ได้ไปหาคำตอบหนูแค่จะไปหาเขาคุณไม่เข้าใจเหรอเขาเป็นแม่หนูนะแค่หนูมองไปในตาของเขาหนูจะรู้ก็ได้ว่าหนูเป็นใครโจดี้เขาอยู่ใน DPA ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงและเธอก็โดนประกาศจับอยู่จากทุกหน่วยงานในประเทศเธอคงเข้าไปข้างในไม่ได้ง่ายๆไม่มีใครมาหยุดหนูจากการไปหาแม่ได้หรอกโอ้เอาจริงเหรอฟังนะคุณเสี่ยงมากมายเพื่อมาช่วยหนู Thank you, Cole. ขอบคุณมากนะโคเจอกันแค่นี้แหละต้องไปหาแม่ครับอย่างน้อยก็น่าจะได้เพิ่มเฮ้
อะไรอ่ะ You didn't think I was going to let you go alone คงไม่คิดว่าฉันจะให้เธอไปคนเดียวใช่มั้ยเนี่ย Come on มาเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่าเอาละฮะอย่างน้อยก็มีพวกมาเพิ่มจอดหน้า DPA เลยจะเข้าไปยังไงแผนเข้าไปมันจะรู้มั้ยว่าเราเป็นใครไม่ชอบแบบนี้เลยโจดี้ไม่มียามที่ประตูลานจอดรถก็โล่งรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ถ้าหนูไม่กลับมาในครึ่งชั่วโมงก็ไปเลยนะฉันไม่ได้จะมารออยู่ในรถซะหน่อยเดี๋ยวโคเป็นไงล่ะดื้อมาเจอดื้อกลับไม่โกงไปครับก็ดีไม่อยากไปคนเดียวเหมือนกันกลัวหลงกลัวเราด้วยโอ้โหไม่สนใจฝนเลยเหรอน่าจะพกร่มมาบ้างแต่แล้วไปแล้วกลัวเหลือเกินว่ามันจะจับเราได้ครับมีกล้องไหมเนี่ยทำลายกล้องก่อนดีไหมมาแล้วเข้าเลยเหรอโอ้โหมีแค่คนเดียวครับพยายามเข้าไปอย่างสุภาพเข้าไปนะเอานะเอาเลยเหรอโอเคนอร่าเกรย์ครับถามหาเลย I've come to see Nora Gray ฉันมาหานอร่าเกรย์อุ้ย Can I see your authorization ขอดูใบอนุญาตหน่อยได้ไหมครับไม่มีอ่ะเราขอร้องแล้วกันช่วยฉันหน่อยได้ไหม Look she's my mother คือเขาเป็นแม่ของฉันน่ะฉันไม่ได้เจอเขามาขอโทษนะครับผู้ที่มาเยี่ยมก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องมันก็ทำตามงานของเขาเว้ยเอ้ยสิงได้ไปเลยครับสิงขนองนาไม่ให้เข้าดีๆใช่ไหมต้องใช้กำลังซะหน่อยแล้วโอเคเปิดคอมดูครับนอร่าเกรย์เลเวล7ชั้น7ครับชั้น7ห้อง43 There's no call button ไม่มีปุ่มเรียกลิฟต์เลยมันอาจจะอยู่หลังโต๊ะนี่ไงโอเคฉลุยจ้าไปเร็วไปเร็วอย่างนี้ก็เนียนแหละ Let's go let's go อย่าเพิ่งออกจากร่างนะเอาออกเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้หรอก so เอ้ยไปได้สวยยังได้อยู่ครับโอเคภารกิจตามหาแม่ถึงชั้นเจ็ดแล้วเย้มีใครอยู่ไหมครับอาจจะอะไรวะอุ้ยเต็มหน้าเลยหมดหน้าไงต่อไอเดน Find a way to open that door หาทางเปิดประตูดินี่ไงสวิตช์แต่เปิดแล้วมันต้องรู้แน่เลยวะนั่นไงปิดทันทีจ้าโดยที่ไม่สงสัยเวเนอร์ต้องดึงดูดก่อนเหมือนเดิมเลยดึงดูดด้วยอะไรดีนะเอาเป็นที่ไกลๆข้างหลังนี่อะไรอ่ะไม่มีมีแต่งนี้ครับไฟฟ้าเหรอหันมายังเอาเปิดขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเอาอีกดอกไม่เหมือนกันไฟดับโอเคทีนี้เปิดประตูเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะไปเร็วไปเร็วไปเร็วดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเราเนียนอย่างนี้ก็ได้ด้วยข้างในมีอะไรโอ้ยเก้าอี้ลั่นอีกแล้วไม่มีอะไรเลยมีโต๊ะกินข้าวน่าจะเป็นห้องพักกินอาหารครับมันต้องมีอะไรสักอย่างสิไปเลย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 หาก่อนครับไม่มีเรามาดูที่ประตูบ้างว่ามีสวิตช์หรือไม่ไม่มีอ่ะมันน่าจะเป็นคีย์การ์ดหรือเปล่าวะเฮ้ยมีคนนอนอยู่โอ้โหนั่งหลับเลยนะไม่ก็เอ้ยกล้องโอ้โหดีเลยพอดีเลยOh, he's too far away อ้าวไกลไปว่ะยังไงทีนี้ห้อง36เข้าได้วะโอ้ God I can see youเฮ้ยฉันเห็นนายนะไอเดนรู้จักด้วยเหรอ I can see you ฉันเห็นนายเฮ้ยทำไมรู้จักเราด้วยวะเดี๋ยวแกเป็นใครทำไมถึงสัมผัสไอเดนได้งงอ้าวนี่ทำลายโตได้แล้วฮะลองดูยังไม่ตื่นอีก
อาจจะต้องล่อเขามาตรงนี้ครับเพราะว่ามันไกลไปตื่นยังอีกหลับลึกจังเลยวะอีกทีทีนี้ทั้งโต๊ะตะโกปิ้วหมดเลยตื่นแล้วโอเคเด็กดีนะครับคุณนี่ไงคีย์การ์ดเจอแล้วได้เวลาสิงขอยืมตัวแป๊บไม่นานเดี๋ยวคืนโอเคเปิดประตูครับติดๆโอ้โหมีวางไว้ด้วยโคตรแจ่มเข้ามาเลยจ้าไอ้นี่อะไรวะโยกจอยอ้าวโอเคทำให้สลบมาคีย์การ์ดอยู่ไหนวะนี่เยี่ยมไปเลยเราเนียนโซฟาสกูดโซฟาไปครับห้องเท่าไหร่นะลืมละ43ป่ะอันนี้36 37 38เอ้าเวนเอ้ยไอ้คนบ้าพวกนี้ทำให้เรากลัวหาห้อง43แล้วเดี๋ยวเราไปกันห้องนี้ก็มีคนเหมือนกันไหมเราต้องไม่ทอดทิ้งอะไรเลยเราต้องเรียนรู้แม้กระทั่งรายละเอียดที่เล็กที่สุดเรามีปัญหาที่หลังแน่ถ้าเกิดไม่ใส่ใจรายละเอียดไม่ต้องห่วงฉันจะไม่บอกใครคุยอะไรของแกวะห้อง43อยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ทางนี้ครับโอเคโคไปนู่นแล้วงั้นเราไปทางซ้ายแล้วกันนะโคกล้องเพียบเลยชิบหายเนี่ยเหรอเนี่ยพังกล้องก่อนแล้วก็เดินไปแล้วนะไม่สนใจอะไรเลยนี่แหละฮะเฮ้ยเหลือคนเมื่อกี้มันเตือนเราวะให้ใส่ใจรายละเอียดโอเคได้ครับเราต้องพังทุกกล้อง43 I found it Jody 43เจอแล้วโจดี้อ้าวเดี๋ยวเยี่ยมไปเลยเคเบิ้ลแลนด์อ่ะยังไม่ได้เสียบอะไรเลยโอเคครับทีนี้ก็หมดเรื่องอยู่นี่จ้าห้อง43เจอแล้ว I'll wait here ฉันจะรอข้างนอกนะJody, she may have lost her mind. เขาอาจจะเสียสติไปแล้วนะ She might not even know you're there. เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเข้าไปหา Maybe you shouldn't go in. บางทีเธอไม่ควรเข้าไปนะต้องเข้าดิวะเรามาหาแม่โคเสียเปล่าได้อย่างไรไหนดูสิโอ้ทำไมนั่งอย่างนี้คุณแม่โหสภาพนิ่งเลยอ่ะ Mom, it's me. แม่นี่หนูเองโจดี้โจดี้ไงแม่จะรู้ไหมว่าเราชื่อโจดี้วะโหแก่ลงไปเยอะเลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยครับดูเป็นลูกแม่ไงไม่แม้กระทั่งจะมองหนูเป็นลูกแม่นะไม่สนใจเลยครับช่วยฉันทีไอเดนโอเคทำอะไรเอ่ยมองฉันนะซื้อครับไปอันนี้ง่ายนี่แม่ตอนยังไม่แก่ขนาดนี้นะโอ้เยี่ยมเลยโนร่าเนี่ยเขามีพลังเหมือนเราเลยครับตอนท้องทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีพรสวรรค์นี้ทั้งนั้นคุณเข้าใจไหมว่าเด็กคนนี้มีความสำคัญขนาดไหนคุณจะทำงั้นไม่ได้นอร่าให้พวกเราจัดการทุกอย่างเถอะมันดีที่สุดแล้วคุณก็รู้แล้วก็มาตอนที่คลอดลูกแล้วก็พาลูกเขาไปเลยครับฉันอยากเห็นหน้าลูกขอฉันเห็นหน้าลูกหน่อยโอ้ยผมดูแล้วจิตตกเธออาจจะมีการพัฒนาความสามารถพิเศษบอกให้เรารู้ด้วยแล้วกันถ้ามันเกิดขึ้นนี่ไงครับให้คนอื่นรับเลี้ยงไปเพิ่มยาเข้าไปอีกทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ฟื้นสติกลับมาโหหนูขอโทษแล้วนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอ I'm sorry I'm
was my fault. ความผิดหนูเองกดขึ้นนั่งอย่างนี้มา24ปีโดนเหมือนให้ยาแบบฟื้นสติไม่ได้ครับก็เลยนิ่งอย่างนี้เลยอะไรไอเดนพยายามแสดงอะไรเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ God ทำลายมันไอเดนทำลายเลยโอเคเรียบร้อยมีอีกวะเสร็จแล้วครับ My little girl. ลูกแม่ My little girl. ลูกแม่คุยได้แล้วฮะอ้าวอาจจะเป็นแค่ในภาพทรงจำเหรอ I was so afraid. แม่กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้เจอลูกอีก I've missed you so much, Jody. แม่คิดถึงลูกมากโจดี้คิดถึงเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นนะแม่ What did they do to you? มันทำอะไรกับแม่เนี่ย The drugs they gave me. มันให้ยาแม่ทุกวัน in this hell. ทำให้แม่ติดอยู่ในนรกนี่ขยับตัวไม่ได้ออกไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรที่แม่ทำได้แค่ต้องรอให้มันจบหนูจะพาแม่ออกไปหนูจะช่วยแม่มันสายไปแล้วโจดี้สายเกินไปแม่รักลูกนะรักมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้แล้วมันจะไม่เคยเปลี่ยนไปบ ช่วยแม่ไม่ได้ครับอะไรอ่ะหัวใจเดี๋ยวอันนี้มันฆ่าแม่เหรอใจเนียนนะแต่แม่น่าจะทรมานมากถ้าเป็นอย่างนี้24ปีมาแล้วตั้งแต่คลอดแสดงว่าตอนนี้โจดี้ก็อายุ24ครับผมไม่อยากทำนั่นไงไอเดนเรียกร้องแล้วอ่ะคือผมว่าเราสามารถจบมันได้โดยการทำให้แม่นี่ครับหลุดพ้นจากดีวะหลุดพ้นจากความทรมานเนี่ยแม่จบสิ้นสักทีนะโอเคไปอย่างสงบครับจะได้ไม่ต้องทรมานนะแม่จะอยู่กับลูกเสมอผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะไปครับนั่นโอ The fuck เหมือนทั้งเราทั้งแม่ตกเป็นเครื่องมือการทดลองครับผมสงสารแม่มากๆที่พอคลอดเราเสร็จก็หมดประโยชน์โดนจับขัง
ให้ยานั่งอยู่งั้นนะ20กว่าปีลองคิดตามแล้วรับแทบไม่ได้ครับนี่ที่ไหนนี่โอเคโอเคโอเคกลับมามูดเดิมกันดีกว่านะครับที่นี่ที่ไหนเราต้องดูว่ามีอะไรบ้าง CIA เหรอมีเอ้ยเดี๋ยวนี่มันของนาธานใช่แน่ๆเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราอยู่ DPA แล้วเหรออาจจะเป็นไปได้ครับออกข้างนอกสิอย่าแบบอย่ากลับกลายเป็นว่านาธานคือเบื้องหลังอะไรอย่างงี้นะข้างนอกอะไรวะโอ้กอดเปิดประตูแล้วเหรอเหมือนดวงตาอะไรสักอย่างใครวะนาธานเห็นลางๆอย่าคิดว่าไม่รู้เครื่องควบคุมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเยี่ยมใช่ไหมล่ะนาธานดีใจจังที่ได้เจอI was afraid something happened to you. ฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอละเกิน I've lost weight. ผอมลงปะเนี่ย You look exhausted. ดูเหนื่อยนะก็เหนื่อยจริงแต่ว่าแต่อย่างน้อยก็ยังปลอดภัย Let's go into my office. ไปออฟฟิศกันดีกว่าห้องเมื่อกี้แหละคิดว่าห้องนาธานแน่นอนนี่ไง Please have a seat. นั่งเลย How do you feel? รู้สึกไงบ้าง I've been better. ดีขึ้นแล้วล่ะกระแทกหัวแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะโทษทีฉันบอกพวกเขาแล้วว่าอย่าทำร้ายเธอแค่ไม่อยากให้เธอมีโอกาสใช้ไอเดนน่ะถามเรื่องโคไปไหนวะโคอยู่ไหนเขาอยู่บ้านไม่เป็นไรฉันรู้นะว่าเขาพยายามช่วยเธอไม่ต้องห่วงเรื่องเมื่อคืนไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกถามเรื่องนอร่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่หนูนาธานเกิดอะไรขึ้นตอบดีๆนอร่าเนี่ยควบคุมไม่ค่อยได้เพราะเขากลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ลูกของเธอแม่หนูไม่มีทางทำร้ายหนูหรอกพวกเขาเสี่ยงไม่ได้ตอนนั้นฉันเป็นแค่นักวิจัยโจดี้ฉันไม่ได้ค้นหามากพอมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ครับYou never tell me about my mother. ทำไมไม่เคยบอกหนูเรื่องแม่หนูเลยอะ Why did you hide the truth all these years? ทำไมถึงซ่อนความจริงไว้ตั้งหลายปี I tried to tell you. ฉันพยายามจะบอกเธอแล้ว But how do you tell a little girl that her life is real? แต่ฉันจะบอกเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนึงยังไงว่าชีวิตเขามันไม่จริง So. ฉะนั้น I looked after you. ฉันก็เลยคอยดูแลเธอ Loved you. รักเธอ Tried to protect you as best. พยายามปกป้องเธอมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ฟังไม่ขึ้นเลยแล้วไงต่อล่ะจะพาหนูกลับไปให้ CIA เหรอนี่เป็นแผนหรือเปล่าพวกเขาพาเธอมาที่นี่เพราะว่ามีสิ่งที่อยากให้เธอทำอะไรอีกวะช่วยพวกมันเหรอคุณอยากให้หนูไปช่วยไอ้คนที่พรากแม่หนูแล้วก็ขโมยชีวิตหนูไปเหรอHaven't I done enough? แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอ Another country has discovered the. เรารู้ว่ามีประเทศอื่นที่คนพบอินฟอร์เวลเจอพวกเขาคิดว่ามันควบคุมได้แต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าพวกวิญญาณนั่นเข้ามาในโลกเราได้รู้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นโจดี้ What has all this got to do with me? แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูเล่า You know the info world better than anyone. เพราะเธอรู้จักอินฟอร์เวลมากกว่าคนอื่น It's the CIA's job. มันเป็นงาน CIA. And I'm done with that. หนูไม่ทำด้วยหรอกโอ้ God พวกเขาอยากยื่นข้อเสนอให้ you do this for them. ถ้าเกิดเธอช่วยเขา they let you out, you're free. พวกเขาจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระนั่นกูควรได้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าวะโจดี้ถ้าเกิดประตูนั้นมันเกิดเปิดขึ้นมาโลกแตกแน่ๆ you have the power to stop this. เธอมีพลังที่จะหยุดมันได้อ่าฮะนอร่าครับกับผมเครียดจริงๆเลย
72% นะครับที่ถามหานาธานนะฮะ 49% ที่ไม่ได้ถามหาเรื่องพ่อเออจริงอยากถามนะแต่ว่ามันให้ถามแค่2อย่าง 83% ที่ดึงดูดความสนใจยามด้วยแผงควบคุมไฟฟ้า 70% ที่สำรวจห้องขังด้วยไอเดนนะครับ 74% ที่ยุติความทรมานของนอร่าโอ้ก็มีคนทำเหมือนเราเยอะเหมือนกันฮะสุดท้าย 97% นะครับที่รับเหรียญมาเหรียญอะไรวะอาจจะไปถึงรับงานมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์มันเยอะดีโอเคเดี๋ยวเรามาต่อดีกว่าเล่นไปเรื่อยๆมันยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปมันดันเกินชั่วโมงขึ้นมาในส่วนต้องแบ่งตัดอีกแล้วครับรอบที่แล้วลง1ชั่วโมงนี่โอ้โหกว่าจะเสร็จเน็ตนี่ยังอะเตาโอเคถ้ามันเกินยังไงก็เดี๋ยวขอตัดนะฮะสักพักนึงทำไมย้อนมาเด็กอีกแล้ววะเออไหนบอกเล่นตามลำดับเรื่องราวแล้วสงสัยนี้ต้องย้อนตอนนี้อย่างเดียวครับไม่งั้นสปอยหรือเปล่านาธานหนูเหนื่อยมากไปกันได้หรือยังโอ้เวนเอ้ยถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ยโทษทีนะพอดีตั้งใจทำงานไปหน่อยฉันรู้ว่าเธอทนมาทั้งวันแล้วเฮ้เมื่อเช้านี้ฉันซื้อหนังสือมาให้จะว่าไงถ้าอ่านให้ฟังก่อนนอน yes please น่ารักจังเลยเมื่อกี้โอ้โหฉันต้องทิ้งไว้ในห้องแน่เลยไปเอามาให้หน่อยสิพอเอามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปกันได้ค่ะโอเคไปเอาหนังสือครับทำไมต้องย้อนกลับมาด้วยเราต้องหาพอยต์ให้เจอว่าทำไมครับโอ้มืดอีกแล้วเหรอคัมออนเปิดไฟเลยฮะ so, where did he leave that book? แล้วเอาหนังสือวางไว้ไหนนะทำไมไม่ถามมาก่อนล่ะโจดี้เอ้ยคุณน้องขาแป๊บนึงนะจ๊ะเดินวนเรื่อยๆ Stop it, Aiden. หยุดเลยไอเดน It's not funny. ไม่ตลกนึกว่าผีหาหนังสือก่อนนี่กองหนังสือข้างหลังเพียบเลยอันนี้มีแต่ยาครับหนังสืออยู่อ้าวโจโฉโอเคไอเดนไอเดน You doing that, Aiden? ฝีมือนายเหรอใจเย็นนะจ๊ะโอเคหนังสือสีชมพูจะด้วยโอเคครับเราจะเอาไปให้นาธานโดยที่ปราศจากภัยไม่เอานะอุ้ยโอ้โหหน้าละหลังเลยโอ้สัมผัสได้นาธานช่วยหนูด้วยยังอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วเหรอเฮ้ยนั่นอะไรฟุ้งๆสีฟ้าโอ้กดได้ด้วยน่าจะเป็นอ้าวนิวโมนัสจริงด้วยเว้ยเจอมา2อันเองนะหรือเราไม่ค่อยหาด้วยล่ะครับไม่เป็นไรเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วนาธานหนูเอามาให้ละค่ะอ้าวเจอจนได้ทีนี้เราก็มีเรื่องเล่าก่อนนอนแล้วล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโจดี้Jody, you okay? Jody, เป็นไรหรือเปล่าหนูสัมผัสได้ค่ะดูหน้าซีดนะก็เหนื่อยไงเล่าจะเป็นไรซะอีกล่ะพาเธอไปนอนได้แล้วมีวิญญาณอยู่หลังหลังลุงไปบุ้งนะนาธานมีคนโทรมาโอ้โหตกใจหมดเลยนาธานดอว์กินส์ครับWhat? อะไรวะอ้าวเมื่อกี้ยังเฮฮากันอยู่เลย Nathan, what's up? นาธานเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะเมียฉันลูกสาวด้วยพวกเขากำลังกลับมาจากน่าจะเป็นบ้านแม่นะฮะแล้วก็มีรถบรรทุกเมาแล้วขับโอ้โหขับชนเหรอแสดงว่าเมื่อกี้วิญญาณที่เราเห็นน่ะภรรยากับลูกของนาธานครับอุ้ยขนลุกเลยพวกเขาตายแล้วJody, let's get you off to bed. Jody, ไปนอนกันดีกว่า Stay right here. นาธานอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันกลับมา
นี่ไงเป็นคำตอบเลยว่าลูกสาวนาธานไปไหนครับตายนี่คงรักเราเหมือนลูกมั้งไม่เป็นไรนะนาธานโอ้โหแต่เสียสองคนพร้อมกันเลยเกมเหลืออะไรถามหน่อยนิดถามมาหลายรอบแล้วนะทำไมมันถึงได้ดราม่าแทบทุกตอนอย่างนี้วะโอเคครับกระจายงานหรือยังจากข้อมูลของเราประเทศคาซัคสถานได้ค้นพบอินฟราเวิลด์ค้นพบประตูมิติแล้วก็มีการทดลองในฐานลับมันตั้งอยู่ในรัฐเฟลหานเจียงอะไรวะประเทศจีนเหรอเราไม่รู้ว่าเขาทดลองไปถึงไหนแล้วแต่เราพบว่ามีการกวัดแกว่งในอินฟราเวิลด์นั่นหมายความว่าเขาหาทางติดต่อกับอีกโลกหนึ่งได้แล้วทีนี้ภารกิจคือทำลายเครื่องควบคุมนี่ซะแล้วก็เทคโนโลยีทุกอย่างที่เจอถึงเราจะทำลายเครื่องควบคุมได้แต่ประตูมิติก็ยังอยู่นะการสร้างเครื่องควบคุมมันต้องใช้เวลานานด้วยภารกิจนี้เราจะมีเวลาเพิ่มเติมในการเข้าใจอินฟราเวิลด์มากขึ้นและจะไม่มีใครใช้มันโจมตีเราฉันว่าที่นั่นมียามอาวุธหนักแน่นอนใช่มันคงจะมีกองกำลังแน่นหนามากทีมเราจะไปทีมเหรอทีมอะไรวะ Show them in, Marla. พาเข้ามามาร่าอย่าบอกนะว่า hey, baby. นั่นไง Good to see you, girl. ดีใจที่ได้เจอแต่คุณไม่ดีใจด้วยบอกเลย Clayton's team goes with you. ทีมเคลตันจะไปกับเธอไปกันน้อยๆจะได้หลบการตรวจจับ Mission begins in 2 days. ภารกิจจะเริ่มใน2วันนะ Good luck. โชคดีไม่บอกกันก่อนวะให้ตายเถอะระวังด้วยนะโจดี้ไม่มีใครรู้ว่าโลกอีกฝั่งนึงจะเจออะไรไม่ต้องห่วงหนูว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะไปอยู่โลกอินฟราเวิลด์ตอนนี้ดีโอ้โหเหมือนตอนนั้นเลยที่บูที่ DPA เพราะว่าฉันไม่อยากจะเสียเธอไปนี่ขนาดไม่อยากเสียนะโจดี้แบบน่าจะเอือมเล็กน้อยแล้วฮะแบบปากก็บอกไม่อยากเสียนู่นเสียนั่นแต่ก็แบบให้ไปจังเลยไอ้นี่ไม่ต้องเดินเข้ามาเลยนะดีใจที่ได้เจอนะแต่เราไม่ดีใจเราควรรักษาระยะห่างจะทำเพื่อภารกิจนะจะพยายามลืมทุกอย่างที่มึงเคยทำกับกูรู้ไหมอย่าไม่แต่จะพยายามเลยนกไหมล่ะ Great. มีนกหนึ่งตัวครับผู้ชมครับในห้องนี้ให้ตายเถอะได้เวลาต้องสวนคืนซะหน่อยอะ โอเคนี่เริ่มภารกิจใน2วันมันก็น่าจะลัดไปเลยแหละมาแล้วเหรออุ๊ยอะไรวะเลือดแม่เจ้าโวยเอาโดนมัดเหรอThe fuck หน้าตีมาเลย I feel tired of all this ฉันชักจะเบื่อเต็มทีแล้วนะ You refuse to cooperate ถ้าปฏิเสธให้ความร่วมมือฉันก็คงต้องฆ่าเธอทิ้งซะอะไรวะโดนจับเลย Of course I will kill you แง่ล่ะจะฆ่าแบบไม่ใยดี But it could have been fast แต่มันควรจะฆ่าอย่างเร็วแล้วก็เจ็บน้อยที่สุดInstead, it will be a very แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นฉันจะทำแบบช้าๆให้ตายอย่างทรมาน so, I ask you one last ฉะนั้นฉันจะถามครั้งสุดท้าย Who do you work for? แกทำงานให้ใครไอเดนไอเดนอยู่ไหน Holy shit เอาละครับเป็นไปตามคาดว่าคลิปนี้ยาวเป็นชั่วโมงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราหั่นเป็น2ตอนเหมือนเดิมนะฮะไม่อยากลงยาวทีเดียวอีกแล้วมันนานมากนะครับเข็ดโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อที่เหลือกันนะครับในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกกันซีเกมยูสเดย์อย่าลืมไปล้อนในนะฮะเจ็บไปครับผม